สวัสดีค่ะคุณครูฐานิตาต่อสกุลค่ะคุณครูตาค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะเป็นแบบฝึกหัดคลิปที่ผ่านมาเราอ่านหนังสือไปแล้วนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะไปดูหน้า4กันเลยค่ะดินสอครบนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมนะคะไปดูกิจกรรมที่3ค่ะลำดับเครือญาติไปดูสิคะดูแผนผังเครือญาติไปดูแผนผังก่อนนะคะว่ามีใครบ้างรูปแรกเลยค่ะรูปแรกมีรูปคุณตาถือไม้เท้าใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปผู้หญิงอีกคนนึงเป็นรูปใครคะอันแรกรูปใครคะถือไม้เท้าตาต่อไปรูปที่2ยายต่อไปคุณตากับคุณยายมีลูกคนแรกผู้หญิงค่ะใครเอ่ยแม่คนที่สองเป็นผู้ชายน้องของแม่คือน้าต่อไปแม่แต่งงานกับคุณพ่อมีลูกด้วยกันกี่คนคะสองคนคนแรกก็คือฉันคนที่สองก็คือน้องฉันกับน้องเป็นอะไรกับคุณตาคุณยายคะเป็นหลานเราจะมาฝึกอ่านกันนะคะอ่านตั้งแต่คำแรกนะคะทบทวนอีกรอบนะคะอ่านตอเต่าสระอาอ่านว่าตออาตารูปแรกคือตาต่อไปยอยักษ์สระอายอยักษ์อ่านสะกดคำคือยออายอยายต่อไปข้างล่างนะคะสระแอโมมาไม่เอกอ่านว่ามอแอแม่ไม่เอกแม่นักเรียนอ่านไปตามคุณครูนะคะต่อไปนอหนูพนยุกโทสระอ่านว่านออานาไม่โทนะด้านซ้ายมือพอพานพนยุกเอกออ่างอ่านว่าพออพอไม่เอกพ อต่อไปข้างล่างนะคะชอชิงไม่หันอากาศนอหนูอ่านว่าชออะนอฉันต่อไปด้านขวามือค่ะนอหนูวรรณยุกโทออ่างงองูอ่านว่านออองอนองไม่โทน้องคำสุดท้ายข้างล่างค่ะหอหีบสระอาหอหีบโทษค่ะหอหีบลอลิงสระอานอหนูอ่านว่าหอโลอานอหลานอ่านได้แล้วนะคะต่อไปไปดูคำตอบค่ะคำตอบของนักเรียนข้อ1จากที่นักเรียนดูแผนผังมาแล้วนะคะนักเรียนคงจะจำได้คำถามถามว่าตากับยายมีลูกกี่คนคะนักเรียนคงคิดได้คิดคำตอบได้แล้วนะคะกี่คนคะ2คนนะคะต่อไปข้อที่2น้าคือใครน้าคือใครคะน้าคือใครน้าคือน้องของแม่ค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะพ่อแม่ของน้าคือใครคะผู้แรกเลยที่นักเรียนดูแผนผังคือใครคะตากับยายค่ะต่อไปข้อ4ค่ะฉันกับน้องเป็นอะไรกับตากับยายคะเป็นอะไรคะติ๊กตอกเป็นหลานค่ะนักเรียนอย่าลืมทบทวนหนังสือเรียนนะคะไปอ่านหนังสือให้เยอะๆนะคะช่วงปิดเทอมนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ